จะไปไหนกันเหรอครับให้ผมไปส่งไหมครับไม่เป็นไรค่ะจะไปซื้อของที่ห้างพอดีเลยครับผมก็จะไปห้างเหมือนกันงั้นเราไปด้วยกันเลยไหมครับวันนี้แดดร้อนด้วยไม่เป็นไรค่ะพวกเราไปกันเองได้ค่ะเชิญครับเดี๋ยวให้คุณแม่คุณนั่งข้างหลังนะคุณมานั่งหน้ากับผมผมไม่ใช่คนขับรถรายนั้นน่ะรักสบายชอบชีวิตหรูหราแพ้ของสวยๆงามๆอาว่าถ้าเขาได้ใช้ชีวิตสบายขึ้นก็อาจจะลดความแค้นลงนิสัยก็อาจจะดีขึ้นมาได้บ้างนะคะไหนๆเราก็มากันหลายคนแล้วอาหารจีนที่โรงแรมสิริสวนดอกก็ดีนะครับจริงๆก็ไม่ค่อยหิวอะนะแต่ไหนๆออกมาแล้วก็ไปก็ได้ครับคุณนาเดี๋ยวคุณนาลองชิมฮาเก่าดูนะครับที่นี่ทำดีมากเลยครับส่วนคุณก็กินซะนะเดี๋ยวเราต้องไปช้อปปิ้งต่อเป็ดปักกิ่งค่ะน่ากินเชียวท่านจะเอาเนื้อเป็ดไปทำเมนูอะไรดีคะคุณนาอยากให้เอาเนื้อเป็ดไปทำอะไรดีครับทอดกระเทียมก็ดีนะเลือกได้ดีมากเลยครับงั้นรบกวนเอาไปทอดกระเทียมเหมือนที่คุณผู้หญิงสั่งนะครับได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเรากินเสร็จพาคุณแม่ไปที่ห้างเองนะคะงั้นผมขออนุญาตไปส่งนะครับเดี๋ยวเชิญร้านต่อไปได้เลยนะครับที่ฝากไว้ขอบคุณนะคะตอนนี้คุณแม่คุณเขามีความสุขอยู่แล้วคุณก็เป็นคนบอกผมเองไม่ใช่เหรอว่าคุณแม่เขาเจอแต่เรื่องทุกข์ใจนะทำไมไม่ลองดูหน้าคุณแม่คุณตอนนี้ดูสิปล่อยเขาไปก่อนเถอะคุณแพ้ทำแบบนี้ไปทำไมคะผมทำอะไรเหรอก็ทำทุกอย่างค่ะทำดีกับฟ้าทำดีกับแม่ทำไปทำไมคะทั้งที่ล่าสุดเจอกันหน้าฟ้าคุณยังไม่อยากมองเลยก็ตอนนั้นผมโกรธแต่ตอนนี้ผมไม่โกรธแล้วผมเคยบอกคุณแล้วไงว่าต่อไปคุณอาจจะมาเป็นพี่สะใภ้ของผมก็ได้ทำดีๆต่อกันไว้หน่อยเถอะคุณชีวิตกับลิสาจะได้สบายใจไงฉันก็แค่ขอดูเองดูไปก็เท่านั้นจะมาจับเพชรให้มันหมองหรือไงคุณแม่คะมีอะไรหรือเปล่าคะลูกสาวเหรอเนี่ยมาพาแม่เธอไปจะมาขอดูเพชรแค่เห็นอะก็รู้แล้วว่าไม่มีปัญญาซื้อฉันก็แค่จะขอดูเพชรเม็ดเล็กๆเม็ดเดียวเองอะไม่ใช่เม็ดใหญ่ซะหน่อยเม็ดเล็กเหรอฉันกล้านะมีอะไรกันครับอุ๊ยคุณอาอยากดูอะไรไหมครับคุณเพชรคุณนั่นเองอ่ะพี่เคยเห็นในหนังสือพิมพ์ตัวจริงอ่ะหล่ออย่างกับพระเอกหนังแน่ครับคุณอาครับผมว่าเพชรแบรนด์นี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับเชิญร้านอื่นดีกว่าครับเชิญครับอ
อยากดูอย่างดีเจ้าคุณอาเลือกได้เลยนะครับคุณแค่อยากจะดูต่างหูเล็กๆสักคู่งั้นผมขอดูชุดนี้หน่อยครับไม่เป็นไรชุดนี้เท่าไหร่ครับคุณเพชรคะเรารับไว้ไม่ได้หรอกค่ะผมขออนุญาตซื้อต่างหูให้คุณอาแทนค่าชดเชยที่ฟ้าควรจะได้รับนะครับแล้วก็แทนคำขอโทษที่มาเชียงใหม่ครั้งก่อนผมทำให้ฟ้าไม่สบายใจส่วนสร้อยเส้นนี้ผมขอซื้อไว้ให้คนสำคัญของผมครับจัดการได้เลยนะครับขอบคุณเจ้าคุณอาอยากใส่ต่างหูเลยไหมครับคราวหน้าคุณพี่อุดหนุนร้านนี้มั้งนะคะพอดีบัตรเครดิตของผมไม่ชอบร้านที่ตัดสินลูกค้าจากภายนอกนะครับแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ